palliative care นี่ก็คือเป็นเรื่องของระบบการดูแลผู้ป่วยประคับประคองคนไข้คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายการดูแลจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้ไปถึงคนไข้หลังเสียชีวิตโดยที่เราจะดูแลทั้งคนไข้และญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณให้ครบองค์ประกอบเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นระยะท้ายของการดูแลรักษาเนี่ยมันจะมีดูแลทั้งในโรงพยาบาลเวลาที่คนไข้เข้ามาในระบบแล้วก็ดูแลต่อเนื่องที่บ้านแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงไปกับกลุ่มสหวิชาชีพอื่นที่ต้องรู้อย่างเช่นเภสัชช่วยจัดการดูแลเรื่องของขนาดยาการกินยาที่ถูกต้องอย่างแผนไทยกายภาพเนี่ยค่ะซึ่งมันก็จะมีตัวหัตถการที่จำเป็นอย่างเช่นเรื่องของการนวดบรรเทาปวดการใช้สมุนไพรประคบเราก็พยายามที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องในระบบเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมในการทำงานคนไข้อยู่ได้จัดการตัวเองได้ญาติต้องดูแลคนไข้เป็นสุดท้ายถ้าวันไหนวันหนึ่งวันที่เขาไม่ไหวแล้วเขาต้องการยังไงให้คนไข้ได้ตัดสินใจคุณจะเอายังไงหยุดหายใจคุณจะเอายังไงหัวใจหยุดเต้นทำยังไงความดันตกเอายังไงและสุดท้ายต้องแอบถามเขาว่าแล้วถ้าวันไหนที่เขาหมดลมหายใจเราไปแล้วเขาต้องการเสียชีวิตที่บ้านหรือโรงพยาบาลเราจะได้วางแผนให้เขากันได้เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะในครอบครัวในชุมชนไม่มีใครพูดถึงในเรื่องของเราจะเตรียมตัวตายยังไงเงี้ยค่ะแต่พอมีเรื่องของการดูแลระยะท้ายเข้ามาเนี่ยมันมีความชัดเจนขึ้นว่าการที่ทุกคนจะจากไปเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมตัวที่จริงpalliativeเนี่ยควรจะให้ในทุกกลุ่มอายุด้วยซ้ำคืออย่างเช่นว่าบางทีตัวญาติเองไม่ได้คิดว่าผู้สูงอายุควรจะดูแลแบบประคับประคองพอมาถึงจุดหนึ่งที่ผู้สูงอายุป่วยและเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะญาติก็จะเป็นคนตัดสินใจว่าจะต้องให้หมอใส่ทุกอย่างเช่นใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าใส่อาหารทางสายยางสุดท้ายเนี่ยผู้สูงอายุเองก็จะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแต่ในขณะที่ถ้าสมมติว่าญาติหรือว่าผู้สูงอายุรู้ในเรื่องของ palliative care คุยกันก่อนกรณีแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นProactive Palliative Care หมายถึงว่าเราอยากจะให้ความรู้เขาก่อนโดยที่เขายังไม่ต้องป่วยในส่วนของการอบรมนะคะก็จะมีขอบข่ายความรู้ที่เราจะให้ในเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองและก็ในเรื่องของการวางแผนการตายดีผู้สูงอายุที่ผ่าน Proactive มาแล้วค่ะเมื่อเขาเข้าสู่โรงพยาบาลมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลที่จะคุยเรื่องนี้กับผู้สูงอายุถ้าเกิดว่าชุมชนได้รู้และเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้ไอ้เรื่องของการสื่อสารหรือว่าในเรื่องการยอมรับที่จะไม่ยื้อต่อเนี่ยมันก็น่าจะง่ายขึ้นทุกคนได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการผู้ให้บริการเนี่ยก็คือมันก็จะมีเรื่องของทิศทางการให้บริการที่มันมีเป้าหมายคาดหวังผลลัพธ์ได้ในส่วนของคนที่รับการดูแลเนี่ยเขาจะได้รับการดูแลในทุกมิติของการเจ็บป่วยหรือมิติของการใช้ชีวิตอยู่พี่จะนิยามงานของการดูแลแบบpalliativeงานคืองานอุ่นใจงานpalliativeเราเปรียบเทียบเหมือนแสงสุดท้ายอ่ะการรักษาให้หายคือสุดใช่ไหมแต่ไม่สุดที่การดูแลเพราะฉะนั้นการรักษาให้หายอ่ะมันสู้กับธรรมชาติไม่ได้แต่ขอสู้เรื่องการดูแลเขาอยู่สบายไปสงบมันคือความสุขของคนทำงานความสุขของญาติของคนไข้มันอยู่กับความเป็นความตายแต่มันไม่ใช่อยู่กับความสิ้นหวังอะคุณ